เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับกรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบพนักง,งานราชการ6กอัตราด้วยกันนะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนะครับ1ตําตำแหน่งพนักง,งานการเงินและบัญชีเป็นเพศหญิงนะครับจำนวน5อัตรา 2ตำแหน่งพนักงานบริการชายหญิงจำนวน1อัตรานะครับคุณสมบัตินะครับเป็นเพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง18-30ปีนะครับ2เพศชายสูงไม่น้อยกว่า160ซนเมตรรอบอกไม่น้อยกว่า76ซนติเมตรนะครับ เพศหญิงจะต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า40กิโลกรัมส่วนสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรสามตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีนะครับจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสายพาณิชยกรรมนะครับสี่ตำแหน่งพนักงานบริการจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม .3 นะครับสำหรับการรับสมัครสอบนะครับ เปิดรับสมัครนะครับโดยท่านสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่11ถึง13ธันวาคม2562ในวันและเวลาราชการนะครับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่กองกำลังพลกรมการเงินทหารบกในกองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชดำเนินเขตพระนครกรุงเทพมหานาครนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ